สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ7วิชาสามัญมกรา57นะครับกำหนดให้เส้นโค้ง y เท่ากับ fx ผ่านจุด10และมีความชันของเส้นโค้งที่จุด xy ใดๆเท่ากับ 4x บวก1ถ้า f ใหญ่ x เป็นปฏิยานุพันธ์1ของฟังก์ชัน fx แล้ว f ใหญ่ x มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์ที่ x เท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับก็ข้อนี้เขาให้หาสูงสุดสัมพัทธ์ของ f ใหญ่นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเวลาที่เราจะทำตัวนี้เราก็คงจะเอา f ใหญ่ x มาดิฟแล้วก็จับมากกว่า0แปลว่ายังไงก็ตามเราก็คงจะต้องหา f ใหญ่ x ก่อนทีนี้โจทย์บอกว่า f ใหญ่ x เป็นปฏิยานุพันธ์1ของฟังก์ชัน fx แปลว่า f ใหญ่ x ก็คืออินดิเคตของ fx อย่างนี้ออกมานะครับทีนี้พี่แบงก์ก็คงจะค่อยๆทำตัวนี้ออกมาก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เราคงจะต้องไปเตรียมข้อมูลของ fx f เล็ก x เนี่ยนะครับออกมาก่อนโจทย์บอกว่า f เล็ก x ผ่านจุด10แปลว่า f1 มีค่าเท่ากับ0โจทย์บอกต่อมาว่าความชันของเส้นโค้งที่จุดใดๆคือ 4x บวก1ซึ่งเราบอกว่าความชันเส้นโค้งก็คือ f dip x ถูกไหมครับจึงบอกได้ว่า f dip x มีค่าเท่ากับ 4x บวก1จาก2ข้อมูลนี้ถ้าพี่แบงค์อินดิเกตกลับมาเอาอินดิเกต f dip x นะครับก็จึงมีค่าเท่ากับอินดิเกตของ 4x บวก1 dx เราก็เลยบอกว่าอินดิเกต f dip ก็คือกลับมาเป็น fx นะครับอินดิเกต 4x บวก1ก็เลยกลายเป็น 4x กำลัง2ส่วน2บวก 1x แล้วก็บวกด้วย 4เพราะฉะนั้นจึงบอกได้ว่า fx มีค่าเท่ากับ 2x กำลัง2บวก x บวก 4แต่จากข้อมูลที่เรารู้ว่า f1 เท่ากับ0เอาลงมาแทนค่าจึงกลายเป็นว่า f1 มีค่าเท่ากับ2คูณ1กำลัง2บวก1บวก c แล้วเท่ากับ0อยู่ c เลยมีค่าเท่ากับลบ3ดังนั้นจึงบอกได้ว่า f เล็ก x มีค่าเท่ากับ 2x กำลัง2บวก x ลบ3นะครับพี่แบงก์ก็เอาก้อนนี้ลงมาแทนค่าณตำแหน่งนี้เพื่อที่จะหา f ใหญ่เราเลยบอกได้ว่าถ้าอย่างนั้นตัวนี้ก็คืออินดิเกตของ 2x กำลัง2บวก x ลบ3แล้วก็ dx แต่ตอนนี้นะครับถ้าหากว่าพี่แบงค์ทำให้มันเร็วขึ้นพี่แบงค์รู้ว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่แบงค์อยากหา f dip เอามามากกว่า0ถ้าอย่างนั้นพี่แบงค์บอกว่าพี่แบงค์เอาสมการเนี้ยมาดิฟเลยดิฟของตัวอินดิเกตตัวนี้นะครับมันก็จะทำให้ค่าอินดิเกตตัวนี้มันก็จะหลุดกันไปเจอดิฟนะครับเพราะดิฟกับอินดิเกตเป็นคู่เครื่องหมายกันมันก็เลยกลายเป็น 2x กำลัง2บวก x แล้วลบด้วย3ซึ่งเดี๋ยวเราจะจับมันมากกว่า0อยู่ก็แยกตัวประกอบตัวนี้นะครับ 2x แล้วก็ xแล้วก็ตัวนี้คือ3บวกแล้วก็ลบ1มากกว่า0นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกมาถ้าลงเส้นจำนวนก็คือลบ3ส่วน2แล้วก็1บวกลบบวกแล้วเราก็จะเลือกช่วงไหนครับช่วงบวกใช่ไหมนั่นหมายความว่าช่วงที่เป็นช่วงบวกตรงนี้เนี่ยจะทำให้กราฟเนี่ยมันมีความชันมากกว่า0เพราะฉะนั้นพอพี่แบงค์สเก็ตรูปคร่าวๆ ความชันมากกว่าสูงก็คือกราฟหงายขึ้นอย่างนี้นะครับกราฟทะแยงขึ้นแปลว่าตรงช่วงนี้มันกำลังตกลงโจทย์อยากรู้ว่ามีค่าสูงสุดสัมพัทธ์ที่ x เท่ากับเท่าใดคำตอบก็คือที่ x ตรงนี้ครับ x เป็นลบ3ส่วน2จะทำให้กราฟเป็นค่ามีค่าสูงสุดนะครับโจทย์ไม่ได้ถามหานะครับว่าค่าสูงสุดได้เท่าไหร่คือถ้าโจทย์ถามหาค่าสูงสุดเนี่ยพี่แบงค์อ่ะจะต้องไปหามาว่า f ของลบ3ส่วน2ได้เท่ากับเท่าไหร่แต่ข้อนี้เขาถามแค่ว่าสูงสุดที่ x เท่ากับอะไรเราจึงตอบแค่ค่าตัว x เฉยๆนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่แบงค์ถึงไม่ได้เอาตัวเนี้ยไปอินดิเกตจริงๆออกมาเพราะเรารู้แค่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้สมการ f dip อยู่แล้วอย่าลืมนะครับถ้าหากว่าอินดิเกตชนกับดิฟนะครับมันก็ออกมากลายเป็น fx เฉยๆเหมือนกับที่ตัวนี้ทำออกมาได้อันนี้
หรือถ้าพี่แบงค์เอาอินดิเกตนะครับเอาอินดิเกตไปดิฟมันก็ออกมากลายเป็น fx เฉยๆเช่นกันนะครับก็ข้อนี้พี่แบงค์ใช้2ทฤษฎีนี้ในการทำนะครับตอบข้อ2นะครับลบ3ส่วน2